วันนี้สมองบวมแน่เลยฮันนี่เยอะเดี๋ยวคุณครูขอดูแป๊บหนึ่งนะคะเอ๊ะเอามาเลยครูคะหนูขอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะมาแล้วค่ะโอได้แเลค้วค่ะได้แล้วแน่เลยไปต่อกันนะเอาละฝาแฝดโลกป่ะลูกถูกค่ะหมุนรอบตัวเองทวนเข็มผิดค่ะมีลักษณะพื้นผิวคล้ายโลกถูกค่ะอุณหภูมิสูงถึง480ถูกค่ะค่ะหมุนรอบตัวเองน้อยกว่าโคจรรอบดวงอาทิตย์ถูกค่ะอือดาวประกายพฤกษ์จะเป็นไปได้ตอนใกล้รุ่งถูกค่ะดาวศุกร์มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับสองถูกค่ะมีเมฆปกคลุมตลอดเวลาถูกค่ะอือดาวศุกร์มีขนาดใกล้เคียงกว่าโลกแต่ดาวศุกร์ใหญ่กว่าเป็นหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สี่กับ12117หรือเปล่าไอ้ดาวศุกร์น่าจะน้อยกว่านะค่ะอันเนี้ยค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง12104นะคะอือออดาวค่ะผิดแล้วค่ะผิดแล้วค่ะอืพูอดดาวผิดค่ะดาวศุกร์มีขนาดเป็นอันดับ6เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงไม่ดีไม่ถูกค่ะโอเคดาวอังคารหันนี้สมองบวมต่อดาวอังคารกันเลยถูกผิดยังดีกว่ากากบาทเนาะไม่ใช่บางทีคุณครูก็ชอบกากบาทนะดาวอังคารสีแดงอันดับ4ขนาดใหญ่เป็นอันดับเจ็ดหนูไปได้ไหมคะเอออะไรนะคะลูกคุณครูลบหน้ากล้องหนูไปได้ไหมอ๋คอะได้เลยค่ะคุณครูปัดไปแล้วนะเออหนูก็ไม่เราไม่เห็นหน้ากันอยู่ดิเออได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูขออ่านอีกรอบดีกว่าเยอะเออครูยังจำไม่ได้เลยเนี่ยดาวเคราะห์แดงอันดับสี่อันดับเจ็ดเก้าดวง687เส้นผ่าศูนย์กลางมีดาวเหนือมีน้ำแข็งจานหมุนดาว
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่7ก็แสดงว่าเล็กกว่าดาวศุกร์กับโลกเหรอคะถึงว่าเขาน่าจะผิดนะดาวอังคารมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงขนาดใหญ่เป็นพุธศุกร์โลกอังคารเล็กกว่าโลกกับศุกร์เหรอคะดาวอังคารเดี๋ยวดูให้นะคะเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะคะเรียงลำดับบางทีมันห่างกันนิดเดียวเรียงลำดับขนาดดาวเคราะห์แบบนึงนะคะโอเคค่ะหนูว่าเขาน่าจะถูกแล้วค่ะอ๋อเรียงลำดับขนาดดาวเคราะห์คันมันพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนโลกศุกร์อังคารพุธค่ะเหมือนกันเนาะขออีกรอบได้ไหมคะหันนี้ได้เลยค่ะลูกเดี๋ยวฮันนี่รอครูแป๊บหนึ่งนะครูก็จะส่งไว้ให้หนูด้วยแหละสมมุติว่าเวลาสอบจะได้แบบเตรียมไปท่องตั้งแต่พฤหัสค่ะเสาร์ยูเรนัสสามยูเรนัสค่ะสี่เนปจูนค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคแต่หนูขออ่านดาวค่ะ เยอะเชียวพอหลายดวงแล้วมันเริ่มสับสนแล้วเริ่มมีดวงจันทร์มาเกี่ยวข้องหนูว่าหนูไม่น่าไหวแต่จะพยายามจำให้นะคะแต่หนูจำได้ว่าดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดชื่อไททันหรอคะจำไม่ได้เหมือนกันคุณครูจำได้ว่าไททันนะแต่ครูขอรีเช็คหน่อยนะคะเผื่อมันเปลี่ยนป่ะดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดมันชอบมีความรู้ใหม่มาเรื่อยเลยภาษาอังกฤษมันน่าจะเขียนเหมือนกันแต่ภาษาไทยเขาน่าจะแปลไม่เหมือนกันดวงจันทร์ทั้งสี่ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ที่สุดเฉยๆบนโลกดาวอังคารหมุนรอบตัวเองนี่คือมาเป็นวินาทีเลยเหรอคะดาวอังคารหมุนรอบตัวเองโคจรรอบดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางไปเป็นหมู่มีไม่24ชั่วโมงหมุนรอบตัวเองโหค่ะหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมง37นาทีหมุนรอบตัวเองอ๋อเราหมุนรอบตัวเองนี่เอ๊ะหมุนรอบตัวเองเรามันมีแกนหมุนทํา24องศาของเราก็เอียงนะของเราก็เอียง
24ชั่วโมงจริงด้วยค่ะเหรอถ้าแกนนิมิตมีใหญ่กว่าชื่อแกนนิมิตอันดับสองไตตันอันดับสามเดี๋ยวคุณครูแคปไปให้นะคะแล้วสงสัยมีความรู้ใหม่นะเขาอาจจะสำรวจเพิ่มโอเคคุณครูอ่านให้ฟังนะคะฮันนี่อือฮึแกนนิมิตเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าดาวพุธและเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวที่มีสนามแม่เหล็กมีพื้นผิวเป็นหินปนน้ำมีร่องรอยการชนอุกาบาตต่างมีแกนเหล็กห่อหุ้มด้วยชั้นหินอันดับหนึ่งแกนนิมิตไททันคลาสลิโตไอโอแล้วก็ดวงจันทร์โลกค่ะมูนครูส่งไปให้ในไลน์แล้วนะลูกค่ะก็คือดวงจันทร์ของโลกชื่อมูลเหรอคะค่ะก็คือใช่ค่ะภาษาอังกฤษก็มูนค่ะใช่แล้วลูกเวลาเนี่ยแหละภาษาอังกฤษเราเลยหนูหยุดมา3 วันแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้จะหมดเวลาสนุกแล้วโหแต่ว่าเดี๋ยวสิ้นปีก็ได้หยุดนี่นาเนอะ11 12หยุดด้วยใช่ไหมลูกวันรัฐธรรมนูญเขาหยุดมาอ๋อหยุดเนาะครูอ่ะดีจ้ะแล้วก็31เลยมั้งถ้าอันเดี๋ยวคนครูดูดิถ้า12ไม่หยุดแล้วก็หนูว่าหนูคงได้เรียนแน่นอนเลยหนูนะก็มีเวลาติวข้อสอบนะคะอ๋อพอหยุด12 13ก็สอบเลยอ๋อ12หยุด13อ๋อหนูอย่างน้อยหนูอ๋อแต่12ถ้าหนูว่างก็ติวได้นะคะเพราะว่า12คือวันจันทร์เนาะครูจำได้ใช่ค่ะเรามาติวกันก็ได้ติวก่อนสอบสอบ3เรื่องนั้นใช่ไหมใช่ค่ะที่หนูส่งมาให้เอาแหละมีเวโอ้หมดงั้นเราก็ติวทุกอันแล้วค่ะแสดงว่าวันที่12ตะลุยโจทย์เลยนะวันนี้ก็คือดาวให้จบเลยแล้วก็12ก็ตะลุยทุกเรื่องเลยเพราะว่ามันครบแล้วแหละครูเพิ่งสอนเหรอแล้วแบบว่าจะสอบแล้ววะหนูอ่านไม่ทันวิทยาศาสตร์ไม่มีหยุดเลยอะค่ะเนื้อหามันเยอะไม่ค่อยนะคะจริงๆอ่ะดาวเยอะมากเลยนะแต่ถ้าคุณครูสอนแป๊บเดียวเองมั้ง2 อาทิตย์สอบแล้วเหมือนจะไม่ได้ออกพวกนี้นะคะแต่เขาออกแค่ว่าแบบดาวฤกษ์ดาวเคราะห์แตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋องั้นคุณครูขอสอนไปก่อนนะคะเลิกเผื่อได้ค่ะอ๋อแล้วก็พวกน้ำฟ้าดวงดาวอันนั้นน่ะเนาะเดี๋ยวคราวนั้นเดี๋ยวครูคัดข้อสอบมาให้นะน้ำฟ้าดวงดาวหนูว่าน่าจะมีสอบกลางภาคเหมือนกับสอบย่อยนะคะน้ำฟ้าดวงดาวอันนั้นนะคะใช่ค่ะเหมือนเป๊ะเลยอะมั้งเขาก็คงเอามาจากตรงนั้นที่เราติวไปแล้วอะค่ะเหรอที่รวมมิตรที่มันจะมีดาวนั่นด้วยค่ะงั้นวันที่12เดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยเป็นอันนี้ไปให้จบใช่ไหมแล้วพอวันที่12เดี๋ยวครูคัดข้อสอบไปให้นะคะเดี๋ยวส่งไปให้ก่อนวันนั้นแหละหนูจะได้ลองทำดูเนาะแล้วเราก็มาเฉลยกันแล้วก็ดูว่าอันไหนที่หนูยังจำไม่มันอาจจะลืมไปบ้างอะค่ะลูกน้ำฟ้าดวงดาวเตรียมสอบ
วันนี้เอาให้หมด8ดวงให้ได้เนาะแล้วข้างล่างข้างท้ายๆมันก็จะเป็นพวกยานอวกาศอะค่ะลูกอันเนี้ยนะชีทเนี้ยของหนูจะเป็นการประกบของกลุ่มดาวเลอร์ค่ะแล้วก็พวกมุมเงยมุมแบบหารค่ามุมเงยนิ้วก้อยเท่ากับกี่องศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือฮึอ๋อโอเคที่ดาวมุมเงยที่วัดได้นะน้ำฟ้าดวงดาวหมดเลยนี่เนาะน้ำฟ้าดวงดาวอืมค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีโอ้โหโอเน็ตน้ำฟ้าดวงดาวจะหมดเล่มแล้วหรอคะเนี่ยเรียนไปไปมามาโอ้โหโหนือคือแบบว่าไม่น้อยอ่ะไม่น้อยอ่ะน้ำฟ้าดวงดาวหนูรู้สึกว่าหนูเพิ่งเรียนหนูยังไม่ได้เรียนบางอันเลยอ่ะแล้วก็เปิดย้อนกลับมาดูลายมือตัวเองโอ้โหรับไม่ได้ชนะตาโอเคค่ะงั้นกูไปดาวอังคารเป็นอันดับที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงอันดับที่7 7อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องฟ้าของดาวอังคารเป็นสีชมพูแดงฝุ่นสีแดงที่ฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไปลักษณะอากาศของดาวอังคารค่ะลูกหนาวเย็นค่ะเออใช่นี่ไงหลุมภูเขาโอเคเป็นบริวารของดาวอังคารโฟบอสค่ะโฟบอสกับเดมอสโฟบอสเดมอสโอ้ my god ฝุ่นแดงที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศเกิดจากสาเหตุใดเมื่อกี้ที่ครูโอ้ my god คือถูกหรือผิดอะคะโอเคใช่ละค่ะลูกดาวของดาวโฟบอสฝุ่นสีแดงที่กระจายอยู่ในบรรยากาศเกิดจากสาเหตุใดน้ำฟ้าดวงดาวลมพายุบนดาวอังคารลมพายุบนดาวอังคารไปความรู้เรื่องเดี๋ยวคุณครูจะหาไอ้นี่เพิ่มให้นะลูกน้ำฟ้าดวงดาวปะคราวนี้คุณครูปิมให้ฮันนี่อ่ะแคปของดาวพฤหัสไว้นะคะลูกเมื่อกี้อังคารแล้วใช่ไหมพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเมื่อกี้ครูปิมเขาแทนตัวเองว่าพี่ปิมนะแต่ว่าอายุต่างกันเยอะเลยนะคะเลยบางทีคุณครูมีสอนประมาณม.6อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะมีม.6อาจจะติดบ้างนะน้ำฟ้าดวงดาวป.5ไม่รู้หนูลืมไปหมดไหมโอเคค่ะหรือว่าให้หนูแคปไว้ไหมมีเกี่ยวข้อว่ะโอเคค่ะแต่ว่าหนูแคปเอาไปทำไว้สมมุติว่าถ้าเราสอบเสร็จเราค่อยมาทำก็ได้เนาะถ้ามันไม่ออกเราถ้ามันออกอะค่ะว่าถ้ามันออกโอเคดาวพฤหัสคุณครูไปถึงดาวพฤหัสดาวอังคารผิดค่ะดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยหลังจากดาวเสาร์ดาวพฤหัสที่เราเรียงไว้มันคือที่หนูเรียงไว้ที่เราเรียงไว้กันเมื่อกี้นะข้อ2ถูกค่ะดาวพฤหัสใหญ่อันดับ2หลังจากดาวเสาร์พฤหัสโอ้ยพฤหัสใหญ่สุดมีทั้งหมดณตอนนี้บริวารมีเท่าไหร่มากกว่าค่ะ
20กว่านะครูจำได้ดาวพฤหัสมีลักษณะป่องตรงกลางถูกค่ะไม่ไม่มีวงแหวนถูกค่ะพื้นผิวเป็นของแข็งถูกค่ะลักษณะพื้นผิวเป็นของเหลวและแก๊สค่ะข้อ4ต้องผิดนะคะลูกดาวพฤหัสลักษณะพื้นผิวเป็นของเหลวและแก๊สค่ะอันข้อ5ผิดนะลูกจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสเกิดจากพายุหมุนโอเคกูรู้แล้วใช่แล้วถัดมาจุดแดงใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่า100ปีก่อนผิดค่ะเล็กกว่า100ปีก่อนเราไม่สามารถมองเห็นวงแหวนจากดาวพฤหัสได้ดีเพราะจางมากเราไม่เห็นวงแหวนจากดาวพฤหัสได้ดีเพราะจางมากมันมีด้วยหรอคะก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีค่ะถัดมันต้องผิดเนาะค่ะลูกดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่5ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ 11.86 ถูกค่ะหมุนรอบตัวเองน่าเล่นเกมอ่ะแต่พี่ตอบว่าเล่นก่อนละกันนะคะปัดเฉลยวัดกิจกรรมอ๋อพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเขาถามเราและรวบรวมค่ะลูกดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กสุดครูคะหนูขออาริยาไปเข้าห้องน้ำค่ะโอเคค่ะรีบมานะค่ะลูกคุณครูแอบกินขนมไหมมาแล้วค่ะโอเคค่ะอันไหนเล็กสุดหรอโหจำได้นะดาวพุธก๊าซและของเหลวเมื่อกี้เนาะพฤหัสโอเคค่ะเมื่อกี้จุดแดงบนดาวพฤหัสคือเมื่อกี้กาบาทพุ่งชนเอ๊ะพายุหมุนนะคะแล้วเมื่อกี้ที่เราแคปไว้ครูจำได้พายุหมุนค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำไมมนุษย์
จึงไม่สามารถอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดปีค่ะเวลาใกล้สว่างเราเรียกดาวศุกร์ว่าอะไรดาวประกายพฤกษ์ค่ะประกายพฤกษ์อือฮะดาวเคราะห์คู่ใดมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนพุธกับพฤหัสค่ะดาวเคราะห์ดวงใดมีพื้นผิวสีแดงและมีหุบเหวลึกกว้างใหญ่ค่ะอังคารค่ะเพราะเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นวงแหวนของดาวพฤหัสค่ะอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวมันไม่มีดาวพุธและดาวศุกร์มีส่วนที่เหมือนกันคืออะไรอันนี้ตำราเก่าไม่มีดวงจันทร์ในบริวารดาวพุธและดาวศุกร์มีส่วนที่เหมือนกันคือไม่มีดวงจันทร์โอเคค่ะเมื่อกี้ค่ะลูกอังคารเยี่ยมมากดาวอะไรต่อยังเหลืออีกกี่ดาวยังเหลืออีกตึงโอ้โหเยอะเนาะทำไมเสาชอบมาสวยดีจริงเหรอคะมีวงแหวนได้หรือชอบดาวของเรามากที่สุดอ๋อโลกใช่ไหมมันเป็นมันมีน้ำหนูไม่ชอบแต่หนูก็ไม่ชอบโลกนิดนึงเพราะมนุษย์ทำให้มันจะพังอยู่แล้วค่ะครูก็ว่างั้นแน่เราทำอะไรเยอะแยะเลยเนาะแถมเราจะย้ายไปอยู่อังคารอีกเดี๋ยวไปทำดาวเขาดาวเราเขาพังอีกเหมือนแบบดาวอังคารเขาสำรวจไว้ตลอดเลยนะคะลูกมีโครงการที่แบบเหมือนแบบเหมือนท่องอวกาศด้วยนะเหมือนมีคนที่มีเงินเขาจะไปท่องกันนะดาวอังคารคนที่มีเงินเห็นเขาแบบบอกมาว่าเอ๊ะถ้าจะไปดาวอังคารต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้แต่ครูยังไม่ได้สืบนะคะว่าอะไรยังไงบ้างค่ะครูต้องไปบ้างแล้วล่ะค่ะแล้วถ่ายรูปมาให้หนูด้วย โหอเมริกายังแบบว่าได้ไปไม่ครบเลยระบบไทยแลนด์นี่ค่าเงินเราต่างเลยไงเราก็หุ้ยจะต้องมีสัก100 ล้านป่าวน่าจะแพงเลยนะคะลูกแบบมหาเศรษฐีเลยโอ้แล้วคุณต้องไปเป็นนักบินอวกาศเดี๋ยวรอฮันนี่เผื่อหนูชอบไงหนูว่าเฮ้ยไปอังคารกันไหมไม่รู้ว่าตอนหนูโตแล้วแบบมันจะอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะเนาะจะพาครูไปด้วยครูเห็นมีเห็นมาเมื่อก่อนก็ไม่มีเครื่องบินก็ลำบากใช่ไหมคะเฮลิคอปเตอร์ก็สร้างยากเดี๋ยวนี้แบบเครื่องบินส่วนตัวก็เริ่มมีแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบอุ้ยต่อไปอาจจะรถยนต์ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมถ้าเขาไม่ทำรถยนต์ทำเป็นเรือไฟฟ้าอย่างนี้หรือว่าแบบโนบิตะเหรอคะเนาะสงสัยเราต้องพยายามคิดแล้วแหละถ้าเราแบบหนูเป็นยุคใหม่ของไทยเผื่อหนูช่วยโลกได้ครูคิดว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาแบบเก่งเนาะเพราะว่าเขาสร้างพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยมาเพียบเลยว่ะค่ะแต่ครูกลัวเราจะไม่มีงานทำเนี่ยสิหนูว่ามาไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้ามาใช้หุ่นยนต์แล้วคนจะทำอะไรนะถ้าคนมันเยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราทำแค่ข้อมูลเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะก็ได้นะก็ยังสงสัยอยู่ว่าอาชีพในโลกอนาคตคืออะไรบ้างค่ะเดี๋ยวฮันนี่ก็ปรับตัวตามกระแสโลกไปนะลูกสิครูก็คิดว่าอันไหนที่มันแบบคนคุมเครื่องจักรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะต้องมีเนาะเขียนโปรแกรมนู่นนี่ค่ะเอาไว้คุมหุ่นยนต์พวก Data พวกวิศวกรรมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยคงจะเงินเดือนสูงอะพวกเก็บข้อมูลพวกอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณหมอก็ยังต้องมีอะเนาะ
ต้องรักษาต้องสร้างเครื่องสร้างอะไรคุณครูคะค่ะดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดชื่ออะไรนะคะแกมเดี๋ยวคุณครูเปิดดูให้นะคะแล้วแกนามแกนามิแกนิมิตหรือเปล่าคะแกนิมิตค่ะแกนิมิตเป็นดวงจันทร์ของอะไรเหรอคะแกนิมิตขอเซิร์ชแป๊บนึงนะคะหรือว่าเดียวเอ๊ะมันก็ต้องมีแกนิมิต Google เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะแกนิมิตเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสใหญ่ที่สุดในบรรดาบริวารทั้งหมดดาวก็ใหญ่ดาวบริวารก็ใหญ่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง52เดี๋ยวครูปิมแคปไปให้เลยอันนี้ลองบางทีเมื่อก่อนมันก็ยังไม่ค้นพบเนาะแล้วเขาก็สำรวจเรื่อยๆนะแค่มันเปลี่ยนไปตลอดเลยความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสใหญ่ที่สุดในบรรดาบริวารทั้งหมดมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง5262กิโลเมตร5262อยู่ดาวพฤหัสโคจรรอบดาวพฤหัสกินเวลา7วันมีค่าความสว่างมากๆ 4.6 ผิวอันนี้ความสว่างไม่ต้องก็ได้เอาประมาณนี้โคจรรอบดาวพฤหัสกินเวลา7วันโคจรรอบดาวโคจรรอบโลกดวงจันทร์เราครูชอบดวงจันทร์เรานะด้วยดิโอเคค่ะอืมเนาะอ้าวกูไปต่อดิวงแหวนดาวเสาร์ประกอบด้วยเก็บน้ำขอไข่ค่ะดาวเสาร์มีกี่ดวงนะ23ลักษณะเด่นของดาวเสาร์ค่ะลูกมีวงแหวนเหมือนกันอืมมันสวยดาวเสาร์มีน้ำหนักเป็นยังไงเมื่อเทียบกับโลกหนักกว่าโลกค่ะ หนักกว่าแน่ๆทำไมดาวเสาร์ป่องตรงกลางหน้าปักว่ะ มีแรงดึงดูดภายในแรงดึงดูดภายในมากกว่าอะค่ะเฉพาะด้านบนและด้านล่างเหมือนโคจรรอบดวงตรงกลางมารามากเนี่ยนะมีการหมุนรอบตัวเองที่เร็วมากมีบริวารจำนวนมากเมื่อกี้มันบอกเราเนาะมีแรงดึงดูดภายในมากบริเวณเหรอคะมีแรงดึงดูดภายในเอามากก่อนละกันเนาะค่ะแรงดึงดูดภายในมีมากป่ะคะลูกมีแน่เลยเขาพิมพ์แป้นผิดอะค่ะแรงดึงดูดภายในมีมากเฉพาะด้านบนและด้านล่างหนึ่งร้อยเก้าทำไมวะอ
นี่ไงมันบอกเราเนาะอ๋อครูรู้แล้วโอเคค่ะฮันนี่ตอบอะไรนะคอควายค่ะใช่ค่ะยูเรนัสอยู่เลยนัดเยอะมากอยู่เลยนัดหน้าเดียวอุ๊ยอันสุดท้ายแล้วดิเย้โอเคค่ะอยู่เลยนัดแล้วก็เนปจูนใช่ก็คือเหลือแค่เนปจูนพออยู่เลยนัดจะหมดแล้วอยากไปเที่ยวนอกโลกบ้างจังอ๋อเมื่อวานคุณครูดูหนังไงคะเกี่ยวกับอวกาศอะไรพวกนี้ลืมชื่อแหละอ๋อไปดูที่โรงค่ะ The Black Panther โอ้โหอืมคุณไม่ชวนหนูเลยสนุกดีนะดีด้วยถ้าหนูไปดูก็เหมือนแบบได้ดูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยมันจะเป็นพวกคนที่อยู่ในใต้น้ำได้อะค่ะแล้วเขาก็จะพูดถึงพวกแรงดันอากาศแรงดันอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะค่ะแต่เวลาครูไปคุณครูมักจะใช้แต้มครูใช้ AIA ดาลูกแล้วมันลดเหลือ120 บาทถ้าหนูมีหนูก็ลองใช้ดูนะคะจะได้ลดราคาแต่เดี๋ยวนี้มันประมาณ260เนาะตัวหนังนะอืมจริงๆดูหนังฝรั่งมีความรู้เยอะเลยนะคะลูกฝรั่งมีความเยอะกว่าเรา เขาพอดีบ้านเขาครูคิดว่าบ้านเราอ่ะมีความสบายในทุกอย่างอะค่ะเพราะเรามีทรัพยากรอะครบไงคะเราก็เลยเหมือนแบบมันครบและมันอาจจะถ้าเขาแบบไม่มีอาหารเนี้ยเขาก็ต้องหาวิธีทํานู่นทํานี่เนาะขอลูกถนอมอาหารเขาก็เลยแบบต้องคิดเยอะแล้วเขาก็เลยสร้างวิวัฒนาการนะอย่างญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็มีแผ่นดินไหวเยอะเนาะเขาก็เลยต้องการสร้างสิ่งต่างๆอ่ะมาทําให้เขาอยู่รอดอ่ะมันก็เลยแต่บ้านเราสมบูรณ์มากเกินไปก็เลยเราก็ไม่ค่อยมีวิวไอ้พวกวิทยาศาสตร์เราไม่ค่อยทดลองเนาะเราจะมาส่วนมากเราจะเรียนจากในไอ้นี่หมดเลยเนาะตำราค่ะแต่เดี๋ยวนี้ครูเห็นมีบางพวกฝรั่งเขาจะแบบเวลาสอนมันจะมีสื่อแบบที่มันเห็นเป็น 3D ด้วยอ่ะมันเวิร์กเนาะมันจะเห็นชัดเลยอ่ะค่ะแต่เราไอ้นี่ไปก่อนนะอันนี้ไปนี่เราจะช่วยวิวัฒนาการประเทศละดูเลนัดอันดับ3เส้นผ่าศูนย์กลาง50,000กว่า84 ปี16 ชั่วโมงค่ะลูกหมุนรอบตัวเองโหคนที่คนพบชื่อนี้นะเป็นน้ำแข็งเลยแหละแก๊สสีเขียวอ่อนหนูเจอคนชื่อวิลเลียมเยอะมากค่ะจำไม่ได้หรอกเหมือนสมชายเลยอ่ะสมชายสมหญิงในดำในแดงนะในดำในแดงนี่ก็เยอะอ
ฝรั่งชื่อเหมือนกันเยอะเลยแมรี่แอนนาเนี่ยเต็มเลยแมรี่แอนนาเอลซ่านั่นน่ะสิแต่ว่าเขามีชื่อกลางด้วยไงคะมันก็จะไม่เหมือนตรงชื่อกลางเนาะของเราไม่มีแต่หนูก็สอบก่อนคริสต์มาสหนูก็น่าจะโอเคใช่ไหมอ่ะ ใจเที่ยวจะได้ไปเที่ยวจะได้สบายใจหรอคะสบายใจตรงไหนคะ หรือเปล่าได้ทำแล้วไงหรอ บางคนก็สอบมกราแฮะของหนูสอบเร็วฮะหรอคะค่ะบ้าน้องถ้าเป็นเด็กโรงเรียนกทม.น่าจะสอบเดือนมกรานะคะค่ะของหนูสอบสอบเร็วสอบเร็วแล้วก็มีนาก็จะสอบไปบางคนเขาก็สอบแบบ20 กว่าเลยนะค่ะมีหนูเนี่ยแหละสอบ12เลยฮะสอบไว้แล้วหลังสอบถ้าหลังสอบเรามาติวเกี่ยวกับข้อสอบเข้าป .6 กันดีกว่าเนาะอันนี้ก่อนที่คุณครูเขาจะสอนอะม .1 เลยค่ะเพราะว่าหนูสอบเข้าม .1 คืออารมณ์ประมาณว่าข้อสอบเข้าม .1 มันจะมีทั้งของป .6 และของม .1 ถ้าเราเรียนตามเกณฑ์นะคะลูกมันจะอ่านไม่ทันเพราะว่าข้อสอบส่วนมากจะเอาของม .1 มาออกด้วยประมาณนี้ค่ะลูกหนูป .5 เงี้ยหนูอาจจะต้องเรียนป .6 เทอม1ไปบ้างพอป .6 เทอม1หนูอาจจะต้องเรียนป .6 เทอม2ไปบ้างแล้วก็ป .6 เทอม2ก็ต้องเรียนข้อสอบบวกกับของม .1 อะค่ะหนูถึงจะสอบแล้วแบบติดแน่ๆอะค่ะเพราะว่าข้อสอบมันจะยากเกินระดับนิดนึงค่ะประมาณนั้นนะลูกพอดีคุณครูสอบได้เพราะว่าเมื่อก่อนคุณครูจะมีครูอ่ะครูไปสอบแข่งแล้วครูเขาจะติวให้ไงแล้วเขาก็จะมีของม .1 มาให้ทำครูก็เลยแบบจำข้อสอบได้อ่ะค่ะมันไม่ค่อยหนีกันก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขอย่างเลขอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ต้องเรียนเหมือนว่าเรียนก่อนล่วงหน้านะแล้วหนูก็จะสอบได้ถ้าเข้าม .1ได้แน่เลยอยู่เลยนัดครูไปดีกว่าตึงตึงอันดับ7ป่ะคะอยู่เลยนัดใช่ค่ะบริวารกี่ดวงอ่ะใช่15ไหมคะหนูแบบหนึ่งนะคะอือหือถูกแล้วค่ะค่ะมี15 ดวงผู้คนพบดาวยูเรนัสใช่วิลเลียมเฮอร์เซสไหมคะเฮอร์เชลมั้งเฮอร์เชลนะคะหนูว่าน่าจะใช่โอเคค่ะวิลเลียมเฮอร์เชลต้องอ่านชื่อภาษาอังกฤษค่ะเชอร์วิลเลียมเฮอร์เชลอันนี้ว่าใช่ปะเมื่อกี้เราอ่านไปเนาะหนูว่าใช่ใช่เพราะมันนามสกุลเนี่ยดาวยูเรนัสมีวงแหวนล้อมรอบ9 วง
ถูกค่ะโอเคมีเก้าวงค่ะดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีน้ำเงินถูกค่ะอันนี้ใช่ค่ะเอ้ยเขียวอ่อนปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าประกอบด้วยการสีเขียวอ่อนนะคะอือฮึเป็นการเป็นหินแข็งงั้นต้องตอบเขียวอ่อนละสิภูมิด้วยน้ำแข็งและเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยการสีเขียวแต่หนูมองจากตรงนี้คือหนูเห็นเขาเป็นสีแบบขาวๆเทาๆอ่ะอืมงั้นเราเอาตามไอ้นี่เลยนะคะเขียวอ่อนค่ะ okay. แต่มันก็ไม่นำเงินชัวร์ค่ะดาวยูเรนัสมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองละใช่ปะคะลูกไม่ใช่ค่ะยูเรนัสเป็นอันดับสามแกนกลางยูเรนัสเป็นน้ำแข็งแกนกลางยูเรนัสเป็นน้ำแข็งนี่ไงประกอบด้วยน้ำแข็งแล้วปุ๊บค่ะดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองแบบกลิ้งตั้งฉากกับระนาบการโคจรดวงอาทิตย์แบบกลิ้งอะนะตั้งฉากระนาบการโคจรดวงอาทิตย์ถูกแล้วค่ะค่ะวงแหวนของดาวยูเรนัสประกอบด้วยฝุ่นเป็นส่วนใหญ่วงแหวนของยาวขอรีเช็คแป๊บเดียวนะคะวงแหวนของดาวยูเรนัสประกอบด้วยฝุ่นเป็นส่วนใหญ่โอเคพื้นผิวของดาวยูเรนัสปกคลุมไปด้วยหินแข็งไม่ใช่ค่ะเราปิดพัดลมไหมเป็นฝุ่นค่ะประกอบด้วยฝุ่นเป็นส่วนใหญ่ค่ะต้องผิดใช่แล้วเนปจูนเดี๋ยวครูทำสวยๆกันคุณครูแชร์หน้าจออยู่ปะคะเดี๋ยวครูรีเช็คให้นะคะมันชอบหายอ่ะหยุดเริ่มอ่ะอ้าวมันหายไปไหนไม่รู้ฮันนี่ขอแป๊บหนึ่งนะคะสามสองหนึ่งโอเคค่ะฮันนี่มาแล้วค่ะอันดับ8อันดับ4ดวงอาทิตย์4498ล้านเส้นผ่าศูนย์กลาง48164ปี16ชั่วโมง8ดวงดาวบริวารไททันไททันดวงเดียวกับดาวเสาร์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเนปจูนมีเดี๋ยวรีเสิร์ชให้นะคะเราหรือว่าชื่อเหมือนกันเดี๋ยวลองดูให้นะคะดวงจันทร์ของเนปจูนแล้วก็ดวงจันทร์ของดาวเสาร์เนาะดวงจันทร์ดวงนี้ชื่อไททันแต่ดาวเสาร์ชื่อไททันเหรอคะเดี๋ยวคุณครูรีเช็คให้นะคะดวงจันทร์ดาวดวงจันทร์ดาวเนปจูนนะคะจูนชื่ออ๋อไม่หรอกค่ะไอ้คำว่าไททันมันแปลว่าใหญ่บางเขาก็ใช่แล้วค่ะดาวเนปจูนก็ใช้ชื่อว่าไททันเหมือนกันอ่ะฮะค่ะ
ดาวนิปจูนก็ไททันดาวพฤหัสเดี๋ยวกูดูไอแกนิเมดอะไรนั่นดวงจันทร์ดาวเสาร์เดี๋ยวส่งไปให้นะหรออ๋อโอเคแล้วค่ะค่ะไตตันเหมือนกันแหละโอเคค่ะหรอออันนี้ก็เดี๋ยวหาแล้วเดี๋ยวส่งไปให้หนูไว้นะ เอาไว้ดูโอเคค่ะได้รับแสงน้อยปกคลุมน้ำแข็งกาสีน้ำเงินแอดเวนเจอร์สองทำการถ่ายมีหลุมดำดืดดืดดืดมีพายุหมุนเหมือนดาวพฤหัสเลยค่ะแล้วก็ลมเยอะด้วยอืมสีน้ำเงินเนาะทำไมดาวเนปจูนจึงมีพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งพอเกิดพายุที่รุนแรงตลอดอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์อืมหนูต้องตอบอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเขาบอกว่าอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากได้รับแสงน้อยจึงปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งค่ะให้หนูตอบข้อขอไข่นะคะลูกค่ะถ้าเราใช้กล้องดูดาวส่องดาวเนปจูนเราจะเห็นดาวเป็นสีอะไรค่ะอ๋ออันนี้ครูจำได้สีน้ำเงินน้ำโอเคดาวเนปจูนมีขนาดเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับโลกใหญ่กว่าดวงดาวบริเวณของดาวเนปจูนดวงใดมีการโคจรแตกต่างจากดวงอื่นไตตันค่ะดาวเนปจูนค้นพบได้ด้วยวิธีใดกล้องโทรทัศน์ค่ะตึ๊ดวิลเลียมครูโตไม่น่าเรื่องเรียนนะคะเพราะครูโตแบบไม่ตอบสอบเลยแค่มันจะออกแค่ว่าไอ้นั่นเองค่ะเราดาวใดไม่อยู่ในระบบมาใช่ค่ะดาวใดถูกตัดออกอันนี้หนูก็เด่นๆของเขาที่ออกข้อสอบมั้งฮันนี่ก็จำไว้เผื่อมันออกข้อสอบแล้วกันค่ะดาวเสาร์อันดับสองวงแหวนสวยก้อนหินพื้นผิวเป็นของเหลวมีและมีแก๊สคล้ายดาวพฤหัสหมุนรอบตัวเองเร็วมากดวงจันทร์เยอะดัง23เนี่ยค่ะดาวยูเรนัสดาวคอการ์ดอันดับ3คล้ายดาวพฤหัสวงแหวนล้อมรอบดื้อ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 มีดวงจันทร์15ดวงมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอ่ะเนปจูนการ์ดอันนี้ก็มีดวงจันทร์8ดวงพลูโตไม่เกี่ยวฮันนี่อ่านแล้วก็แคปไว้ก็ได้ลูกค่ะอ่านแล้วค่ะได้เลยไปต่อเฮ้ยคุณครูเห็นจะมีเกี่ยวกับไอ้นี่นะกลางวันกลางคืนฤดูกาลเยี่ยมเลยมันมีครบรูปเลยแหละอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำอ่ะแป๊บเดียวนะคะขอ
ทำไมชีสหายไปนะโอเคเขาสรุปอะฮันนี่ว่ามีอะไรบ้างดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์อยู่ระบบสุริยะปึ๊บปึ๊บมีความสัมพันธ์กันมีอิทธิพลต่อกลางวันกลางคืนฤดูกาลกลางขึ้นกลางแรงน้ำขึ้นน้ำลงนะคะให้ความร้อนกลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองอิทธิพลของดวงอาทิตย์การเกิดฤดูกาลก็ที่บอกไปคือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีบางช่วงอยู่ไกลดวงอาทิตย์อยู่ใกล้อยู่ไกลเงี้ยค่ะทำให้อิทธิพลจากความร้อนมีผลด้วยถ้าโลกอยู่ใกล้ก็เป็นฤดูร้อนถ้าอยู่ไกลก็ฤดูหนาวค่ะที่เราเรียนกันไปแหละค่ะแล้วก็นักคงออกอะกลางวันกลางคืนฤดูกาลน้ำฟ้าดวงดาวโอเคค่ะสงสัยหนูต้องกินน้ำไปเยอะอ่ะคุณครูไปด้วยดีกว่าน้องอยู่ไหมเอาแหละอันนี้ก็ทวนน้ำฟ้าดวงดาวถ้าฮันนี่จำได้แล้วก็บอกครูค่ะแต่ว่าถ้ายังจำไม่ได้ก็ลองอ่านดูนะคะค่ะหน้านี้กลางวันกลางคืนน้ำฟ้าดวงดาวเราเนี่ยฤดูกาลครั้งที่นี่ลืมหรือยังคุณครูแชร์หน้าจออยู่หรือเปล่าคะอ้าวอีกแล้วล่ะครูไม่เข้าใจว่าวันนี้เป็นอะไรนี่ครูอุตส่าห์เขาเรียกอะไรนะเพราะครูเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วที่ครูต้องแบบว่าเข้าตลอดเข้าหลายรอบเนี้ยอันนี้ดีเนาะไม่ต้องเข้าหลายรอบครูสายตาให้มันไม่เป็นไรดินเนาะดินเหนื่อยอ่ะเข้าหลายรอบทำไมมันไม่ปรับปรุงครับครูชอบเดือนธันวาคมนะมันเป็นเทศกาลของขวัญนะ
เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตกแต่งกล้องคริสต์มาสแล้วจะถ่ายไปบอกนะคะโชว์คริสต์มาสว่าคริสต์มาสอะคะคริสต์มาสขอโทษนะลูกนั่นเห็นหลายคนเขาเรียกว่าคริสต์มาสประเทศไทยอะนะคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสซานตาคลอสทำไมเราไม่มีบ้างเลยคริสต์โคลาสซานตาคลอส is coming to town ซานตาคลอสไม่มาเดี๋ยวหนูลองอ่านกันดีกว่าเอาให้จำได้เลยนะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะไปต่อกันนี่มันมีอะไรให้เราทำมั้งเนี่ยอูไม่เอาละไม่ทดลองละการเกิดกลางวันกลางคืนอ๋อและฤดูการเกิดจากความสัมพันธ์ของดาวดวงใดบ้างค่ะดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ค่ะคันหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดหมุนรอบตัวเองนี่ไงข้างขึ้นข้างล่างค่ะข้างขึ้นขันมองรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดค่ะย้อนทุกคนหน้าเมื่อตะกี้ได้ไหมคะโอเคค่ะเอาว่าหนูไม่ได้แคปเลยอ่ะอ๋อหนูลืมลืมค่ะอือฮึโอเคค่ะหนูโอเคค่ะได้แล้วฮันนี่มีเลขส่วนไหนนะฮันนี่การหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดค่ะหมุนรอบตัวเองของอะไรคะถ้าเกิดว่าถ้า
ในนี้ไม่มีเลยถ้าฤดูกาลเกิดจากอะไรคะลูกโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ฤดูกาลตัดทิ้งเนาะอือฮึน้ำขึ้นน้ำลงขึ้นสุริยุปราคานี่ก็ไม่เกี่ยวกับหมุนรอบตัวเองแล้วแหละเนาะอือฮะมันเป็นการโคจรที่แบบมาสัมพันธ์กันเหลือน้ำขึ้นน้ำลงกับข้างขึ้นข้างแหลมอือฮึอ๋อน้ำขึ้นน้ำลงไม่เกี่ยวสิเย้เดี๋ยวถูกแล้วอือฮึโอเคค่ะขั้วโลกเหนือเมื่อหันเข้าหาดวงอาทิตย์ประเทศในเขตนั้นจะเป็นฤดูใดคือโลกเหนือขอตัวเด็กก็ได้ไหมคะหนูมองไม่เห็นค่ะเดี๋ยวคนครูเปลี่ยนมุมมองแบบนึงนะคะขั้วโลกเหนือเมื่อหันเข้าหาดวงอาทิตย์ประเทศในเขตนั้นจะเป็นฤดูใดอ๋อขั้วโลกเหนือก็ข้างบนใช่ไหมถ้าเจอดวงอาทิตย์ก็ต้องร้อนเออก็มันเจอดวงอาทิตย์การเกิดกลางวันกลางคืนได้รับอิทธิพลจากอะไรค่ะโลกหมุนรอบตัวเองกลางวันกลางคืนได้รับอิทธิพลจากโลกหมุนรอบตัวเองค่ะงองูการเกิดฤดูกาลเกิดจากสาเหตุใดข้อ5ใช่ไหมคะลูกเอ๊ะมันไม่มีนี่นะมันไม่มีเนี่ยสิข้อ5ฤดูกาลคือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีทำให้บางส่วนอาจอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์บางส่วนอยู่ไกลอิทธิพลของความร้อนมีผลด้วยฤดูกาลเอียงก็เกี่ยวนี่เนาะอือฮึดวงจันทร์โคจรรอบโลกไม่น่าเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเนาะฤดูกาลโลกหมุนรอบตัวเองไหมอะไม่โลกหมุนรอบตัวเองมันเป็นกลางวันกลางคืนงั้นเราก็ตัดชอยไปอะเนาะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใช่ก็ตอบขอใครไปอือฮึฮันนี่โอเคกับกูปะคะเนาะไม่ค่อยค่ะอือฮึถ้าฤดูกาลเกิดจากอะไรดวงจันทร์โคจรรอบโลกก็ไม่เกี่ยวกับฤดูกาลเนาะอือฮะโลกหมุนรอบตัวเองจะทำให้เกิดการหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันกลางคืนอ่ะฤดูกาลน่ะค่ะโลกเอียงมันโลกเอียงอะค่ะลูกทำให้ดวงอาทิตย์อะค่ะมันส่องคนละแนวไงค่ะลูกถ้ามันเอียงแล้วมันเจอแสงมันเจอแสงดวงอาทิตย์เจอมันก็จะมันก็จะร้อนกว่าหรือไม่ร้อนกว่าค่ะตัวไหนเจอก็เลยตอบโลกเอียงอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะวาดโลกให้ดูถ้ามันเอียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีเส้นศูนย์สูตรไอ้ตัวเนี้ยฤดูกาลก็ทำให้แต่ละส่วนนะคะเจอดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันงี้ด้วยค่ะลูกเพราะมันเอียงรับแสงพอมันหมุนไปปุ๊บเนี้ยดวงอาทิตย์ก็เจอไม่เหมือนกันก็เลยเกิดฤดูกาลโลกเอียงดึงถูกที่สุดนะคะค่ะดวงอาทิตย์มันหมุนไม่เท่ากันทำให้แต่ละส่วนได้รับแสงสว่างไม่เท่ากันค่ะก็เกิดเป็นฤดูร้อนหนาวฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นคุณครูไปข้อ6นะคะแล้วเวลากลางวันคือบริเวณส่วนใดของโลกเวลากลางวันถูกค่ะการเกิดฤดูกาลในประเทศไทยเกิดได้กี่ฤดู เอาตามตำราแล้วกันอ๋อตามตำราเหรอตำราจะได้บอกว่าสองฤดูค่ะร้อนแล้วก็ร้อน
เอออันนี้เป็นข้อสอบที่ไม่อยากตอบเลยเนี่ยฤดูกาลต่างๆเกิดได้หน้านี่ก็หนาวก็ฝนเอ้างงฤดูกาลต่างๆเกิดได้ยังไงนะฤดูกาลต่างๆเกิดได้ยังไงฤดูกาลต่างๆคุณครูรู้แล้วโลกก็จะรับดวงอาทิตย์จากรูปภาพด้านใดเป็นเวลากลางคืนได้รับแสงสว่างกับไม่ได้รับแสงสว่างข้อ9ค่ะลูกยากมาค่ะข้อ9นะคะลูกจากภาพจากรูปภาพด้านใดเป็นเวลากลางคืนเห็นแสงอาทิตย์ไม่เห็นแสงอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะลูกด้านก่อและด้านขอันนี้คือไฟฉายอ่าฮะโอเคค่ะหนูก็ต้องตอบอันด้านที่ไม่โดนไฟฉายก็เป็นด้านกลางคืนนะคะเนาะด้านที่ไม่โดนคือกอไก่เนาะก็กอไก่นะเออมันไม่โดนไงข้อใดกล่าวผิดอันนี้เหมือนกันเราดูรอบเดียวไม่กอก็ขอแหละเพราะว่ามันขอใครผิดการเกิดกลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองขอใครผิดกูเปลี่ยนแป๊บนึงจะได้ไวๆกลางวันกลางคืนนู่นนี่นั่นที่เขาอธิบายเรามาเมื่อกี้ค่ะลูกกลางวันกลางคืนอันนี้งั้นไม่เป็นไรแล้วเราไปแล้วเนาะอุ๊ยเอานี้ดีกว่าแล้วตัวเองไปเลยค้างคืนค้ำแรงน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเรื่องค้างคืนค้ำแรงน้ำขึ้นน้ำลงค่ะฮันนี่โลกอยู่สุริยะตืดตืดโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เกิดปรากฏการเพียบเลยครั้งขึ้นข้ามแรงน้ำขึ้นน้ำลงออกนะคะโลกครั้งขึ้นข้างแรมดวงจันทร์โคจรรอบโลกโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ตำแหน่งของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงแสงอาทิตย์ส่องดวงจันทร์ดวงจันทร์สะท้อนแสงมาโลกเรามองเห็นดวงจันทร์แตกต่างกันโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงขึ้น15ค่ำอีกฝั่งก็จะมืดก็จะเป็นแรมน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวงั้นเอาอันนี้เอาแค่อันนี้ก็แล้วกันค่ะเอาเฉพาะข้างขึ้นข้างแรมให้ฮันนี่จำได้ก่อนโอเคค่ะจำได้หน้าสามคราวนี้ถ้าถัดมาไม่มีอะไรฮะ
น้ำขึ้นน้ำลงดวงจันทร์โคจรรอบโลกและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกแรงดึงดูดทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงสองเวลาชาวประมงเลือกเวลาที่นำเรือมาจอดและนำเรือกลับเข้าฝั่งค่ะดวงจันทร์โคจรรอบโลกและดวงอาทิตย์หนูจำไว้โอเคค่ะแรงดึงดูดของดวงจันทร์มีผลทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงค่ะข้อหนึ่งนะเราทำไมอ่ะดวงจันทร์ใช้เวลาโคจรเท่ากับโลกค่ะจืด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 ครูรีเช็คแป๊บหนึ่งนะคะแรงดึงดูดดวงจันทร์ทำให้ผลให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงดวงจันทร์โคจรรอบโลกและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากแรงดึงดูดมีผลทำให้เกิดปรากฏการณ์โอเคในระบบสุริยะมีสิ่งใดเป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ค่ะถ้าเราต้องการทราบว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมสังเกตจากด้านเว้าของดวงจันทร์แล้วโอเคแต่ถ้าตอนนั้นตอนกลางวันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าต้องการทราบว่าเป็นข้างขึ้นถึงข้างแรมเราสังเกตได้จากอะไรการเกิดข้างขึ้นข้างแรมโลกโคจรดวงอาทิตย์ทำให้ตำแหน่งของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงอ่าฮะครูเข้าใจว่าตำแหน่งของดวงจันทร์ว่ามันหันด้านไหนเข้าค่ะก็เลยต้องข้อ3มาลูกต้องตอบข้อหายโอเคค่ะแป๊บนึงนะคะทำไมมันหายไปเอค่ะครูต้องเป็นตำแหน่งดวงจันทร์นะคะลูกคือตำแหน่งก็ถ้าด้านไหนหันนะคะมันก็จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมตามตำแหน่งดวงจันทร์ที่หันนะคะลูกก็เลยต้องตอบขอไข่นะคะแล้วข้อ3หนูจำไว้นะด้านเว้าของดวงจันทร์อ๋อปกติอันเนี้ยคนละแนวกันค่ะลูกด้านเว้าของดวงจันทร์มันจะเว้าถ้ามันไอ้คำว่าด้านเว้าก็คือมันจะบอกแค่ว่ามันเว้าเยอะเว้าน้อยถ้า2ค่ำจะเว้าน้อย8ค่ำจะเว้าเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่เกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมค่ะแต่ว่าตัวที่เราสังเกตนะเราจะดูตำแหน่งเขาแหละว่าด้านไหนหันเข้าหันออกก็ถ้าเป็นด้านตะวันตกหันมาดึ๊ดๆๆมันก็จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมตามตำแหน่งเขาประมาณนี้ค่ะลูกเลยตอบขอไข่ค่ะแต่ตัวอันนี้จะบอกว่ามันเว้าเยอะไว้เว้าน้อยก็คือบอกว่ามันเป็นกี่ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ15ค่ำอะไรเงี้ยค่ะถ้าแรมก็มืดใช่ไหมอันเนี้ยเป็นอันนี้คนละอันกันค่ะลูกโอเคค่ะเราสังเกตได้ว่าดวงจันทร์หมุนรอบโลกจากอะไรดวงจันทร์หมุนรอบโลกจากอะไรเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวดวงจันทร์หมุนรอบโลกเราจะเห็นดวงจันทร์มืดสนิทเนื่องจากปรากฏการณ์ใดอ้ออันนี้ง่ายข้างแรมค่ะข้างแรมการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงมีประโยชน์ต่ออาชีพใดชาวประมงค่ะวันใดที่เห็นดวงจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ำค่ะขึ้น15ครับวันลอยกระทงเดือน12ใน1วันเกิดน้ำขึ้นน้ำลงกี่เวลา2เวลาเช้าเย็นมั้งคะใช่ค่ะวันแรมและวันขึ้นจะมีตั้งแต่กี่ค่ำถึงกี่ค่ำ1ค่ำถึง15ค่ำตำแหน่งใดบนโลกจะเกิดน้ำขึ้นค่ะ
2 4ค่ะอืมโอเคค่ะฮันนี่เดี๋ยวคราวหน้ามาทำข้อสอบกันนะคะชุดนี้คุณครูส่งไปให้หนูด้วยแล้วแหละถ้าหนูอยากจะอ่านไปล่วงหน้าก็ได้นะคะมันมีเทคโนโลยีอวกาศอะไรเพียบเลยค่ะแต่ว่าถ้าหนูไม่มีเวลาก็เดี๋ยวครั้งหน้าครูมาสรุปแล้วเราก็ทำข้อสอบแนวข้อสอบกันนะคะที่หนูจะสอบวันที่13เนาะค่ะเดี๋ยวว่าเจอกันสัปดาห์หน้านะคะลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะครูคะค่ะอาทิตย์หน้าต้องใช้ชีชุดอะไรคะหรือว่าคุณครูจะแชร์หน้าจอคะคุณครูจะแชร์หน้าจอครูจะส่งให้หนูประมาณเดี๋ยวครูเลือกข้อสอบก่อนส่งให้หนูประมาณไม่เกินวันอาทิตย์ไม่เขาคงคิดว่าก่อนเสาร์อาทิตย์อะค่ะลูกประมาณวันศุกร์อะเดี๋ยวครูเลือกว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้างแล้วครูแคปหน้าจอไปให้นะคะค่ะโอเคค่ะได้ค่ะประมาณวันศุกร์โอเคต้องสมีดูก่อนบ๊ายบายค่ะลูกอุ้ยขอแคปไว้ก็ขอแคปเห็นนะแคปไว้แล้วบายแบ็กเมย์ครูแคปโดยที่หนูยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยไหนดูนะงั้นอ่ะงั้นหนูแบบเอางามๆเลยเหรอ1 2จ้ะโอ้อันนี้สวยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาทั้งสองอันเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนะค่ะไปแล้ว